ปไวนะไวไปสี่ครับรางกำแพงหนึ่งนะฮะต่อยืนการนั่นเองนะนี่ก็เป็นว่าการแข่งขันในจบรอบออฟไลน์ของร้านอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศนะที่มาออฟไลน์นะที่ร้านนี้นะครับผมแล้วก็นี่เป็นภาพบรรยากาศนะฮะ22 ยี่สิบสองนี่เป็นบรรยากาศแล้วก็น้องๆในร้านนะครับที่รอแข่งขันในรอบต่อไปนะฮะครับผมในร้านนั้นก็ถึงยังไงเราก็มาดูภาพบรรยากาศกันก่อนเลยกันนะฮะนี่ก็เป็นความบรรยากาศเล็กน้อยนะครับแต่ว่าถ้าใครสนใจที่จะร่วมกิจกรรมและการแข่งขันแบบนี้อีกก็เดี๋ยวเอ็กซ์ตร้ากันจะเปิดสมัครเรื่อยๆนะครับสามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์ที่เอ็กซ์ตร้าแบบนี้นะครับแล้วก็เชื่อแน่นอนว่าร้านอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศเจอผมแน่นอนครับพี่ยามันรอ